แนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศแนวทางการเลือกใช้แหล่งสารสนเทศมีดังนี้ 1. สามารถระบุแหล่งสารสนเทศที่ตรงกับความต้องการได2. สามารถกำหนดขอบเขตเนื้อหาประเภทของทรัพยากรสารสนเทศได้ชัดเจน 3. เช่นหากต้องการแสดงภาพจำลองแผนที่ทางหลวงประเทศไทยควรใช้สื่อโสตทัศนวัสดุ 3. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศที่สามารถติดต่อขอรับบริการจากแหล่งสารสนเทศโดยตรงเช่นติดต่อขอดูเอกสารใบลานจากหอสมุดแห่งชาติ4. ควรเลือกแหล่งสารสนเทศที่ช่วยในการตัดสินใจเลือกใช้แหล่งสารสนเทศเช่นใช้บริการระบบชั้นเปิดชั้นปิดการคิดราคาค่าบริการช่วยกำหนดขอบเขตเนื้อหาและรูปแบบของแหล่งสารสนเทศเช่นเวลาจำกัดทำให้ต้องใช้แหล่งสารสนเทศที่ใกล้ตัวและขอบเขตเนื้อหากว้างทำให้ไม่สามารถเลือกรูปแบบได้